สวัสดีครับอัตเกนนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการเข้าด่านวิชิตอสูรครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเล่นเกมใน RPG นะเวลาเราสู้ศัตรูเนี่ยไม่ต้องขยับตัวละครถูกป่ะแต่เกมโยคายซาก้าไม่ใช่ครับการต่อสู้ตัวศัตรูมันต้องมีการขยับเคลื่อนไหวไปมาเพื่อหลบสกิลด้วยฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกเนี่ยป่าก็จะคือสู้ไปแล้วรอบนึงอะแล้วตายเพราะไม่รู้ว่ามันหลบได้นี่ครับพี่พิชิตอสูรของเราวิ่งมาแล้วมันชื่ออสูรนะต้องมาพิชิตมันโอเคแล้วสู้ยังไงฮะเดี๋ยวดูนะเรากดออโต้ไปหมดใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราฟันอยู่ดูที่พื้นดีนะครับถ้าพื้นขึ้นอะไรแปลกๆเนี่ยย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งหลบก่อนโดนทีก็ตายนะฮะไม่โดนก็ยังดีไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งยิงตายหมดนะครับอีกตาแล้วกันนะพี่กระสุนพี่ครับผมคือมันลากค่อนข้างยากครับคือจริงนู๊กไม่ใช่อะไรอ่ะโทษเกมเหมือนเล่นวินนิ่งอะจอยไม่ดีอีกตาชอบตรงที่มันมีเดินไปหลบไปเดินไปมาหลบสกิลเนี่ยฮะเป็นอะไรที่แปลกดีไม่ค่อยเจอในเกม RPG เท่าไหร่ปกติคือแค่ลงด่านปล่อยออโต้จบแหละอันนี้ออโต้เราต้องหลบนะครับรอบที่2ครับผมวิ่งไปแล้วครับเขาส่งกันเรียบร้อยนะฮะหมดเคลียร์ข้างๆนี่ครับมาแล้วครับหลบอ้าวตายไปหนึ่งครับตัวแทงก็ตายไปแล้วครับอ้าวไอ้ท่าธรรมดานี่ไม่เท่าไหร่นะไอ้ท่าที่อย่างเงี้ยดาเมจยังพอรับได้ทุบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่าที่ทุบพื้นนะฮะอันตรายอ้าวหลับเลยเดี๋ยวเอ้ยโอเคครับผมยังตัวนี้รอดครับจบได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าจบครับน่าจะต้องอีกรอบอีกทีครับผมยังไม่ค่อยโปรเท่าไหร่นะฮะเกมมาวันแรกเกมโปรก็เก่งเกินแล้วพลักโอเคครับต่ออีกตาผมน่าจะจบที่ตานี้เนี่ยฮะต้องพยายามหลบไปหลบมาเพื่อจะปราบมันให้ได้เดี๋ยวไว้ทีมดีอยู่นี้น่าจะจบเร็วกว่าแล้วไม่ตายนะฮะคือเจอเวฟทีนี่คือแบบสกิปได้ไหมเนี่ยเกียร์ท่าวิ่งอะสกิปไม่ได้ด้วยแต่แปลกคือเอ๊ะทำไมเราลากแล้วมันไม่ยอมมาตลอดหรือต้องค้างไว้แต่น่าจะปิดแล้วครับช็อตนี้นะดูพื้นก่อนพยายามดูพื้นนะฮะถ้ามีสิ่งแปลกเดินหนีนะครับนี่ครับเดินหนีนี่จิ้มเอาฮะอย่าลากจะพลาดได้จิ้มเอาชัวร์กว่าเรียบร้อยครับผมปราบมันติคอได้แล้วเย้เรียบร้อยดอกอะไรบ้างดอกปะหรือมันอยู่ในกล่องของขวัญอ๋อเป็นแบบลาบมังกรซื้อไปไหนครับของเด้งเข้ากล่องอ่ะน้อยเหลือเกินค่าได้ให้15,000 1,500 ยังดีแล้วก็กล่องเครื่องประดับทั่วไปครับบวก5ไม่ทั่วไปนะดูดีนะเอาไปใส่ให้กับตัวที่ต้องการเลยครับก็ขอจบการล่าอสูรในวันนี้ครับใครที่ไม่เคยล่าอยากล่าก็อย่าลืมเดินหลบนะฮะไม่งั้นจะตายเปล่าๆล่าศูนย์เปิดตอนเลเวล10ครับสำหรับใครที่ยังมาไม่ถึงโอเคจบคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป่ารับลาไปก่อนสวัสดีครับ